ทั้งหมดตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นบางระกรรมพิษณุโลกแห้งแล้งมีคนก็ส่งมาให้แล้วใช่ไหมบางระกรรมพิจิตรน้ำแม่น้ำยมแม่น้ำอะไรต่างๆโอ้โหไม่มีน้ำขนาดนี้จะไปต่อได้เลยอย่ารูปหน้าบอกข้อจริงดีกว่าข้อเท็จดีกว่าครับจริงยังไงเท็จยังไงดีกว่าผมว่านะมันจะได้ปรับตัวได้ข้อมูลทางราชการก็เป็นข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลแบบไหนทำไมฮะไม่มีภาคหรอกครับมันจะกลายเป็นไม่ดีไม่งามไอ้ลุงก็พยายามบอกแล้วมองตนซะให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแม่วไหนเจ้าของคำพูดนี้แท้ๆเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะไปแตะบุคคลอื่นเนาะหรือใครว่าไงลุงว่างั้นนะเพ่นะต่อไปนี้ก็จะกดเข้าไปฝั่งเฟซนะกานากาลุงออกพลังงานบริสุทธิ์32ชั่วเสียงดังชั่วเลยงานเนี้ยดูซิมันจะไปไงต่อไปไงต่อปืดปืดปืดเอามาสดสดก็น่าจะเป็นตรงนี้สิมันสดดูซิดูซิสดน่าจะเป็นตรงนี้สิโป๊ะเอามาสดสดก็น่าจะเป็นตรงนี้สิอ้าวใช่แล้วใช่แล้วเอาละท่านมีอีหยังก็ว่ามาเด้อผ่านจอได้เลยครับพรุ่งนี้ไปนครปฐมนะกานากาคณะ4วัดพระปฐมเจดีย์ท่านพระมหาชัยชุมพลนะครับพรุ่งนี้นั่นแหละแจ้งเพื่อโปรดแสบปืดปืดปืดโปโปโปปืดปืดปืดไปไงต่อลุงยูทูบเป๊ะกดมาอยู่ไหนโปหายังห่วยหลบในเหรอเฮ้ย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 ค้นหาใน YouTube โอ้ช่องของคุณโป๊ะงานนี้สดเป๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค้นหาใน YouTube โอ้เจอแล้วเจอแล้วใจเย็นใจช่องของคุณเอาละเป๊ะเอาละโรงงานนี้สดเอาละมาแล้วจ้าพร้อมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพรู้สึกอย่างไรกับที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้โปรดแจ้งเพื่อแซบหน่อยได้ไหมกะจะได้ผูกสัมพันธไมตรีกันรู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรแม่น้ำยมสุโขทัยแหละนั่นจะไปแถวๆนั้นนะครับน้ำตาไหลตัวเบาหัวโล่งขอบคุณลุงโอเคคุณมนตการขอบคุณลุงมากๆคุณลัตตี้ขอบคุณเรื่องอะไรเนาะกำลังปวดแขนอยู่ก็เลยนวดตามแสงรู้สึกหายปวดแขนเลยค่ะลุงอ๋อคุณลิตตี้โอเคเข้าใจครับมีหน้าละโอเคดูแล้วทำให้จะหลับทุกครั้งเลยค่ะรับโลดรับโลดไม่ใหญ่คุณรุ่งที่วารัตหลับเลยครับหลับเลยครับกับลุงถ้ารู้ว่าง่วงแล้วหลับเลยนะครับไม่ต้องรอนะฮะเพราะว่าเวลาหลับนี่พนักงานบริสุทธิ์มันจะทำงานพนักงานบริสุทธิ์เนี่ยจำดีๆนะภาษาต่อไปนี้จำเนี่ยพนักงานบริสุทธิ์เนี่ยฟังให้ดีนะครับทำไมลุงถึงอยากจะให้สูดหายใจเข้าไปปืดก่อนโอเคนะพอมันเข้าไปปุ๊บปอดมันจะเผาผลาญฟังให้ดีนะเผาผลาญเผาผลาญเผาผลาญมันจะได้พนักงานความร้อนมามันจะเติมไปหาหัวใจคือเลือดย้ำเติมไปหาหัวใจคือส่งไปยังเลือด
ส่วนลุ่มกระตุ้นเข้าตาสู่ใจไหมครับมันจะไปหาหัวใจนั่นแหละครับมันจะพากันไปเป็นปีเป็นครุยเลยงั้นพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะเชื่อมต่อเข้าไปในเลือดเลยทันทีโอเคไหมครับแล้วเลือดก็ไปหาทุกๆเซลล์ของอวัยวะภายในทั้งหมดของร่างกายเลือดมันจะพาพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเข้าไปหาทุกๆเซลล์ในร่างกายทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะก่อให้เกิดผิวพรรณดีโอเคพลังงานบริสุทธิ์หนึ่งพอเวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไปสู่ศูนย์กลางของเซลล์เลยนะครับแล้วมันก็จะไปมีปฏิกิริยามันเหมือนกับเพื่อมวิธีคิดเพื่อให้นึกซะว่าก้อนหินก้อนหนึ่งคือพลังงานบริสุทธิ์โยนป๋อมเข้าไปในน้ำนั่นนะครับจุดศูนย์กลางมันจะกระเพื่อมนั่นนะฮะเซลล์มันจะออกไปเพราะฉะนั้นข้างๆศูนย์กลางของเซลล์เนี่ยพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะเหมือนกับหาที่อยู่ไม่ได้ละโอเคไหมครับเพราะถูกพลังงานตัวนี้มันก็แท้ก็เรียกว่าอินเนอร์นะครับอินเนอร์นะอินเนอร์เอนเนอร์จีนะครับอันที่ลุงพูดเสมอว่าใช่มันเป็นอินเนอร์เพียวเอนเนอร์จีมันจึงมีผลเร็วทุกๆเซลล์นะครับทีนี้พอเวลาเข้าสู่เซลล์แล้วมันจะเข้าไปสู่ในอะไรอีกทีนึงเนื้อเยื่อทิชชู่ไปเนื้อเยื่อคำว่าเนื้อเยื่อนะให้นึกถึงโครงข่ายของแหของตาข่ายมุ้งลวดก็ได้ครับคำว่าเนื้อเยื่อโอเคมันจะสร้างอะไรสร้างเครือข่ายอ่ะนะมันเหมือนกับมุ้งลวดเหมือนกับมุ้งอะไรกันโอเคไหมมันจะเป็นคลุมไปหมดเลยครอบคลุมไปเสียทั้งหมดทุกออร์แกนแปลว่าทุกอวัยวะต่างๆของร่างกายทั้งหมดนะตาก็เป็นอวัยวะหนึ่งนะครับจมูกก็เป็นอวัยวะหนึ่งหูก็เหมือนกันนะพวกเล็บพวกนิชาตินั้นนะครับนิ้วมือพวกเนี้ยนะลิ้นฟันเหล่านี้เป็นต้นนะกระเพาะใหญ่กระเพาะเล็กอะไรต่างๆทั้งหมดในคำว่าออร์แกนโอเคไหมครับแล้วถ้ามันรวมเป็นบอดี้มันเริ่มทำเลยสุดท้ายมันได้ทั้งตัวครับพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้นะขอให้เขาจะให้ตรงกันให้ได้เรื่องนี้นะครับตรงนี้นะฮะมันจะมาสร้างภูมิต้านทานที่เขาว่าโอเคไหมแล้วก็จะมาปรับขยำขยี้พวกกลุ่มเอนไซม์ที่เขาว่าโอเคไหมมันจะมาปรับขยำขยี้กลุ่มฮอร์โมนที่เขาว่าทั้งหมดคลากันหมดแล้วเป็นองค์ขาพยพแล้วทำให้ร่างกายเราเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วแว่วว่องว่องไวอย่างลุงเนี่ยนะคำว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนสำหรับลุงจะไม่มีนะครับไม่มีก็แปลว่าพลังงานบริสุทธิ์ของลุงรักษาตัวลุงได้สมบูรณ์บริบูรณ์ 100% แน่ๆนะครับกล้าพูดถึงขนาดนี้นะครับทีนี้ลุงก็ใช้ส่วนเกินนะผ่านจอให้นะครับแล้วท่านก็รับเอาไปตามเจตนารมณ์ของท่านเองนะครับอย่ามาจ้องแต่จะเชื่อนะครับขอให้เข้าใจตามนี้แล้วท่านจะได้รับนะลุงไม่ได้ปรารถนาให้ใครเชื่อแต่ลุงมีความประสงค์อยากจะให้ท่านได้เข้าใจตัวของท่านเองเป็นหลักนะครับนะเมื่อเข้าใจตัวเองก็มั่นใจตัวเองแล้วนะครับต่อไปนี้เราก็มันสามารถดูแลตัวเองได้สมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับยึดให้อยู่ครับมันถึงยุคที่ต้องดูแลตัวเราเองอย่าให้ตัวเราเป็นเครื่องมือของใครอีกแล้วต่อไปนี้พอใจคำพูดนี้ไหมครับอย่าให้ตัวเราเป็นเครื่องมือของใครคำพูดนี้ใหญ่โตนะให้ทราบไว้ถ้าลุงพูดขยายความ 3-4 ประโยคมีโอกาสพังทั้งโลกนะให้ดูเพราะหยุดแค่นี้ก็พออย่าให้ตัวเราเป็นเครื่องมือของใครเรามีสิทธิทำเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรักษาตัวเราเองได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเช่นอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผักผลไม้เป็นยารักษาตัวเราแล้วใครจะมีการแถมก็ได้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเช่นหมูหมาไม่ต้องเนาะกาก็ไม่ต้องเอาแค่ไก่หมูไก่โอเคไหมนะปูปลากุ้งหอยปูปลาเห็นไหมครับได้หมดแหละก็กลุ่มนี้ถือว่าเป็นอาหารได้นะครับคิดอยู่แค่นี้
เลิกพูดเลิกจำอีกแล้วเลิกตอบเอาคำเลิกตอบคำถามเพื่อเอาคะแนนข้อสอบได้แล้วเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตให้มันเกลือแร่วิตามินใบไม้ทุกใบให้วิตามินหมดเลือกเอาเปรี้ยวก็มีขมก็มีหวานก็มีเลือกเอาใบเขียวใบแดงใบเหลืองใบม่วงกินให้มันหมดนั่นคือวิตามินไม่ต้องให้ใครมาย่อยสลายให้เราเคี้ยวเราเนี่ยธรรมชาติสร้างมาปากเราสร้างมาน้ำลายธรรมชาติให้มาโขบเคี้ยวเข้าไปนะมันย่อยของมันเองโอเคคิดในแบบธรรมชาติครับต่อไปนี้นะอย่าสรุปคือจะเป็นคนมักง่ายนั่นเองแล้วเราก็ไม่ต้องไปใช้จ่ายเงินทองเกินเหตุเกินปัจจัยดีไหมครับเห็นไหมหามาได้ก็ยินดีพกในหอบ้างไปใช้จ่ายในสิ่งที่มันจำเป็นกับชีวิตเราไม่ใช่เอาไปให้เขาหมดได้มาแล้วไปให้เขาหมดทางตรงก็มีทางอ้อมก็มีเนี่ยรู้จักว่าคลินิกพิเศษไหมครับรู้จักคำว่าคลินิกพิเศษไหมครับนะครับไม่วิจารณ์หนึ่งเขย่ายักษ์ซอยเท้าไปด้วยรู้สึกความร้อนแผ่จากกลางอกค่ะช่วงสุดท้ายเคลิ้มนอนหลับตาหูได้ยินเสียงลุงแต่ความคิดหายไปไหนไม่แซบลืมตามาหัวโล่งผ่อนคลายดีจังเลยคนขวัญใจ เอาน้ำมารับพลังงานแสงและดื่มน้ำอุ่นเป็นยาฝนตกทั้งอาทิตย์วันนี้ใกล้ยาชื้นและร้อนไปทั้งตัวได้ยาชื้นมาเถอะได้ยาชื้นยาชื้นคืออะไรรู้มั้ยยาชื้นคือน้ำลายไม่ใช่ป่ะหรือว่าเหงื่อนะวันนี้ได้ยาชื้นและร้อนไปทั้งตัวและใบหน้าค่ะลุงโอเคคุณมัฒนาใช่ได้ครับร้อนทั้งตัวค่ะลุงหนูงับอากาศไปด้วยมันมียาขาวยาขาวคือน้ำลายยาชื้นคือเหงื่อนะครับออกมาดีมากค่ะเนี่ยน้ำลายนี่คือน้ำย่อยอย่างดีนะครับจำด้วยครับน้ำลายนี่คือน้ำย่อยอย่างดีนะครับเป็นเอนไซม์ชั้นหนึ่งนะฮะน้ำย่อยเนี่ยจะบอกให้ทราบนะครับเป็นชั้นหนึ่งนะบอกให้ได้ตื่นเช้ามาลุงเนี่ยนะฟังให้ดีนะฮะลุงจะไม่แปลงฟันโอเคนะดื่มน้ำกินแล้วก็กินเข้าไปละลุงไม่ตามตะวันตกโอเคไหมครับเพราะลุงจะรู้ดีว่าในเพราะว่าก่อนนอนก่อนล้างปากล้างหนวดล้างหน้าล้างหนวดไปเรียบร้อยนะแปรงฟืนแปรงฟันอะไรก็ว่ากันไปมันสะอาดมันอยู่แล้วนะครับใช่นะนอนทั้งคืนอมน้ำลายทั้งคืนนะครับจุลินทรีย์ทั้งนั้นในปากนี่นะครับเห็นไหมตัวนี้ช่วยย่อยอย่างดีเลยครับต้องคิดใหม่ได้แล้วพี่นะไอ้สะอาดสะอาดเนี่ยพอแล้วล่ะครับจากนั้นกินอะไรต่างค่อยมาล้างฟันแปรงฟันทีหลังจะคุยใครก็คุยต่อไม่คุยก็อยู่คนเดียวประมาณนั้นนะครับจริงนะบอกตรงๆด้วยลุงเนี่ยสบายไม่เคอะไม่เขินด้วยเนอะๆๆๆโอเคเนาะไม่มีใครถามมาเลยเนาะถามมาหน่อยเจ้าถามมาหน่อยเจ้าตึก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 อ่ะดูสิปืด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 พี่ชายกินข้าวสำลักแก้ไขตามที่ลุงหงอกแนะนำค่อยๆและคำเล็กๆแล้วช้าลงก็เป็นน้อยนิดหน่อยโอเคใช่ก็เขาสำลักเดี๋ยวไปยัดเอายัดเอาได้ไงเลยใช่ไหมล่ะก็เขาสำลักจะไปยัดเอายัดเอาได้ยังไงล่ะให้เขาตักกินเองโอ้ยใช่นะลุงโอ้ยถ้าเขาไปหน่อยก็ไม่ได้คุณแพงเหลืองอร่ามอร่ามเนี่ยก็ใช่ใช่ค่ะน้ำเป็นยาผลไม้เป็นยาค่ะลุงและบางครั้ง
สีที่หนูคิดว่ามันจะไม่ดีแต่หนูบอกว่าขอให้เป็นสีดีๆค่ะลุงสีดูฉี่เนี่ยเอาสีก็แล้วกันนะครับเอาสีตามแสงเมื่อกี้เนี่ยเนาะครับการท่องบนลุงออก Pure Energy เป็นประจำจะใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานได้เหมือนคำอื่นๆที่เราพอจะรับรู้อยู่ทั่วๆไปและการใช้คำว่าพ่อกับแม่จะใช้เป็นอารมณ์เวลานอนแต่ปกติจะใช้ได้หรือไม่โอ้ใช้ได้หมดครับผมใช้พ่อแม่ดีที่สุดผมว่านะเป็นอารมณ์ในการบริกรรมพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับมันอธิบายได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปใช้คำอื่นคำอื่นใช้มาเลอะตุ่มเปอะแล้วนะตลาดสดตลาดแห้งใช้มาเยอะแล้วตรงนั้นนึกถึงพ่อถึงแม่ดีกว่านะครับทำไมลุงจึงอยากจะให้นึกถึงพ่อถึงแม่ฟังให้ดีนะครับมันมีคำตอบในทีนะฟังให้ดีนะมันมีคำนึงน่าสนใจมากนี่ในกลุ่มสาธุนะครับมาเริ่มต้นแล้วแต่นั้นแล้วมีลูกชายอยากจะให้บวชหรือขอให้บวชแทนค่าน้ำนมก็ว่าไปส่วนหนึ่งจริงๆแล้วเนื้อหาเป็นอย่างเงี้ยถ้าหากว่าลูกผู้ชายไปบวชเนาะจะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฟังให้ดีนะฮะปฏิบัติได้ปฏิบัติให้ถึงเอาล่ะถ้าเข้าไปถึงในระดับพระโสดาบันไอการนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ว่าเขาจะตายไปแล้วก็ตามทีมันจะได้รับผลจริงๆครับนี่ก็คือผู้ที่เข้าถึงพระธรรมไม่รู้ว่าตรงนี้มันสามารถที่จะย้อนภพชาติได้กี่ชาติดีวะเนี่ยสมมุติว่ากันแล้วกันตั้งแต่เริ่มเกิดมาเป็นชีวิตแรกของท่านนะมาถึงวันนี้จะกี่ร้อยกี่พันชาติก็ช่างหัวมันจะสนใจตรงนั้นคิดเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันโอเคนะใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันแปลว่าเข้าถึง 25% แต่กี่ภพชาติก็ไม่รู้ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่เวลาลงมาแต่จากไปปู่ย่าตายายเนี่ยเพิ่งล้มหายใจจากไปไม่กี่ปีไม่กี่สิบปีเท่านั้นเองเลยนะพอเข้าถึงพระธรรมในระดับโสดาบันเนี่ยเขาได้ทันทีเพราะเราบริการเขามาก่อนเรานึกถึงเขามาก่อนมันเป็นอัตโนมัติครับพี่แค่นี้เองฮะทำนองเดียวกันนี่เนี่ยเพศแม่ก็เช่นเดียวกันนะครับเพศแม่ก็สามารถเข้าถึงโสดาสกิทาอนาอย่าหวังอรหันต์นะครับเพศแม่ได้แค่อนานะครับจำด้วยครับผมเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินนะเพศแม่เป็นชาติสุดท้ายได้สบายมากเลยเพราะฉะนั้นหวังชาติสุดท้ายสูงสุดคืออนาคามีผมเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินนะตรงนั้นแปลว่าเพศแม่ก็ได้เพศพ่อก็ได้สบายเลยขอให้ทำไปเลยครับชาตินี้ทำให้ได้นะครับแนวทางก็มีให้กันอยู่แล้วในการนำพาสมาธิจิตสำหรับลุงให้นอนทำนะครับเพราะว่าเวลานอนนี่เวลาหลับจะให้หลับไปเลยพลังงานประสิทธิ์มันจะรักษาความสมดุลให้เองนะครับไม่ต้องไปเคลื่อนที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนอิริยาบถเห็นไหมครับแนวทางลงเป็นแนวทางที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับในการที่นำพาสมาธิเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นเพราะลงได้มาจากการนอนนะครับสมาธิได้มาจากการนอนก็เลยแนะนำการนอนนะครับให้เป็นหลักการเอาไว้แล้วก็ใช้กันไปขอบคุณสำหรับวันนี้เรื่องกายใจจิตค่ะโอเคคุณนัทธีก็แปลว่ามีผู้คนเข้าใจตามลุงนะครับก็ยินดีครับรู้และเข้าใจก็รอวันเข้าถึงครับเพราะฉะนั้นเราเรื่องของตัวเรามาพูดนะครับกายใจคือเรื่องอยู่ในเรื่องตัวเราตัวเราคือธรรมชาติ
ธรรมะคือธรรมชาติก็ศึกษาตัวเราเพราะตัวเราคือส่วนย่อธรรมชาติจบเลยโอเคไหมก็ดินน้ำลมไฟธรรมชาติเถอะจะหนีไปไหนล่ะเห็นไหมครับธาตุทั้งสี่นั่นนี่คือธรรมชาติตรงนี้รู้เราหมดจะรู้ธรรมชาติแวดล้อมข้างนอกหมดแค่นั้นเองครับมันเป็นหลักการแค่นั้นเองรู้ตัวย่อจะรู้ตัวขยายเข้าใจตัวย่อจะเข้าใจตัวขยายเข้าถึงตัวย่อก็จะเข้าถึงตัวขยายเข้าถึงตัวย่อแปลว่ารู้ตนเข้าใจตนเห็นตัวตนจะหมดตัวตนตัวเองนะเรียกว่าเข้าถึงเข้าถึงตัวเราทั้งหมดโอเคไหมนั่นคือจะรู้ตัวขยายทั้งหมดก็คือโลกทั้งใบเลยนะครับโอเคนะวันนี้วัยอากาศเต็มปอดแล้วจะเกิดการแยกนำแยกนำแยกนามครับรับอากาศสินะอากาศถ้าวิ่งขึ้นหัวจะไปล้างบันทึกใช่ไหมคะถุง yes ถูกต้องครับผมมันจะไปล้างตัวบันทึกสมองมันจดจำอะไรบันทึกอะไรแต่นามานะมันบันทึกหมดนะสมองให้รู้ง่ายๆครับสมองเนี่ยคือแม่เหล็กคำนี้ลุงจะรู้สึกมันตั้งแต่เด็กแล้วครับสมองเนี่ยรู้สึกมันตั้งแต่ส่วนตัวนะรู้สึกมันตั้งแต่อายุ5 6ขวบ7ขวบว่าสมองเราคือแม่เหล็กครับมันจะโดดหมดครับผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านกายสัมผัสผ่านลิ้นผ่านมันจะโดดหมดเก็บหมดเลยใช่มั้ยทีนี้ถ้าไปเก็บมันสังเคราะห์ไม่เป็นมันก็เต็มหัวทีนี้ปวดหัวปวดเฮ็ดต่อนึกออกไหมครับเข้าหูสู่ใจปั่นป่วนหมดนะครับคนไม่เข้าใจมันก็จับใจปั่นป่วนหมดนะขอให้เข้าใจตามนี้มันก็จะชำระชาล้างมันทีละน้อยสอนน้อยก็มันเองนะครับสุดท้ายหัวก็จะเบาโล่มันจะคิดอะไรออกได้ง่ายทีนี้ครับพอเวลามีปัญหาปุ๊บปั๊บมันจะมีช่องออกนี่คือความมหัศจรรย์เรียกว่าปัญญานะครับปัญญานี่มันจะใช้คำไหนดีก็ไม่รู้ล่ะปัญญาศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เป็นต้นสติสมาธิปัญญาอย่างนี้มันก็แค่ภาษาเนาะแล้วก็สัญลักษณ์ของภาษามันแหละจริงๆคือท่านรู้นั่นแหละครับสัญลักษณ์ของมันคือรู้ร้อยแปดพันเก้าข่าวและเพลงรู้ให้หมดรู้ให้มากรู้ให้เละตุ้มเป๊ะมันจะรู้จริงๆเนี่ยเรื่องคำว่ารู้ๆเนี่ยแล้วคนไหนที่มีอารมณ์รู้ๆเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมส่วนมากจะไม่เกิดอารมณ์รู้เพราะถ้ารู้มันจะเพลินเหมือนกับเราทำอะไรต่างๆมันทำแบบที่เรารู้เราเข้าใจมันจะเพลินนะฮะเพลินเวลาผ่านไปเท่าไหร่ไม่รู้ จะรู้ทีเมื่อเวลาอ่อนแร่แท้ๆนะครับหลับคาเลยอ่อนแอแท้หลับเลยนั่นนะครับโอเคไหมพอไหมผมเลยแล้วโอ้สองทุ่มสี่นาทีสมเหตุสมผลนะครับสองถึงสามสามถึงสี่ต้องสองชั่วโมงนะโอเคคิดว่าเพียงพอสมเหตุสมผลสำหรับวันนี้นะครับก็ได้พักผ่อนหลับนอนกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงใช่เนาะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพให้ได้ตามปกติจะมากกว่าปกติได้ยิ่งดีสรุปก็คือขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอแล้วพอดีไหมพี่ถ้าดีแล้วก็พยักหน้าสิขอบคุณตัวเอง ขอบคุณตัวเอง อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้นะทรัพย์สินคานที่หามาได้โอเคนะอย่าให้ใครมาหลอกล่อเราลวงเอาไปใช้นะแล้วก็จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั่นไปแล้วกลับดีไหมพี่เอาดีสิไม่ดีได้ยังไงทุกคนก็ต้องการความปลอดภัยทั้งนั้นแหละแมนบอและแล้วสุขเถอะสุขเถอะชาวประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าคำว่าเกินบ้าเนี่ยคำว่า abnormal เนี่ยนะมันแปลว่าบ้านะให้รู้ abnormal
normal มันแปลว่าปกติหรือว่าธรรมดาหรือธรรมชาติถ้าแอปแล้วก็มันไม่ปกติจิตวิปริตประมาณนั้นครับก็เลยวงเล็บเลยบ้าเลยลุงงอลุงงอแอป normal แปลว่าบ้านะแต่มันพ่วงตัวนี้สิครับและ unconscious นี่ unconscious มันแปลว่าไร้ความรู้สึกไหนเลย conscious ตั้งแต่ตอนนั้นก็บอกแล้วคือความรู้สึก unconscious แปลว่าปราศจากความรู้สึกงั้น abnormal ต้องประกอบไปด้วย unconscious มันจึงจะอะไรล่ะ worldwide web ก็ได้กันโอเคนะส่วนมากก็ไม่ได้ unconsciousได้แต่แอปน้องมองที่มีแต่บ้านแต่เมืองไงพอได้นะครับลุงก็อธิบายให้ฟังพอประมาณการนะครับนะขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกมุ้งและทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้ง around the world ก็แล้วกันใครก็ได้ในโลกใบนี้เนาะเอวังก็มีที่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ thank youvery big จบข่าวครับพ้อ